สวัสดีครับพบกันในรายการ TNN Tech Reports Weekly ครับสัปดาห์นี้ผมนิวพลวัฒน์จะพาคุณผู้ชมมาติดตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลากหลายนวัตกรรมทั่วโลกครับในช่วงแรกนี้จะขยายภาพให้เห็นถึงความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของไทยว่าอยู่จุดไหนบนเวทีโลกครับก็ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยตามสมญานามครับ Detroit of Asiaเราลองไม่ผิดหวังนะในอุตสาหกรรมของประเทศในของไทยในเรื่องของยานลบเนี่ยผมก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครพร้อมกับเจาะลึกถึงนวัตกรรม3ชิ้นที่สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยสาธารณะที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดและศูนย์อบรมระบบอากาศยานไร้คนขับที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของไทยและอาเซียนครับ Public Safety ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการทหารนะครับการประยุกต์ใช้ให้บริการภาคประชาสังคมนะครับพูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีไปให้บริการเพื่อให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะเขาก็มีหุ่นยนต์หนูนานี่เขาก็ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงอันตรายใช้ควบคุมยานยนต์เข้าไปตรวจการแทนตัวเขาเองเขาก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับทางกปท.เองเนี่ยต้องการให้ DTI เนี่ยเป็นหน่วยงานนำร่องที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมโดรนที่มีมาตรฐานสากลเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนของการออกใบอนุญาตเราพักกันก่อนครู่เดียวครับแล้วช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันกับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อหาคำตอบนะครับว่านวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยในปัจจุบันนี้อยู่ระดับใดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลากหลายเทคโนโลยีมีจุดเริ่มต้นจากเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับ Tech Reports ในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการต่อยอดสู่การยกระดับเศรษฐกิจของชาติด้วยครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของกองทัพถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือถนอมเสบียงอาหารไปจนถึงอาวุธที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารครับยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่ออังกฤษต้องการถอดรหัสข้อมูลข่าวสารของเยอรมนีหรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นเมื่อกองทัพสหรัฐพยายามคิดค้นวิธีติดต่อสื่อสารระหว่างกันหลังระบบสื่อสารอื่นๆถูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายจริงๆรู้ไหมฮะว่ามันเริ่มมาจากที่ไหนเริ่มจากหน่วยงานทหารนะครับไม่ได้เริ่มจากเพราะธุรกิจถึงให้เกิดอินเทอร์เน็ตเริ่มจากหน่วยงานความมั่นคงที่มองเห็นปัญหาว่าในสมรภูมิในสนามรบเนี่ยเขามีความต้องการในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทำอย่างไรเขาจะติดต่อสื่อสารได้กว้างและไกลนะเพื่อที่สามารถจะ command control กำลังลบในยุทธบริเวณให้ได้นะมันเลยเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาจนจากเทคโนโลยีทางทหารขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ก็คือภาคพลเรือนนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการดำเนินธุรกิจดังนั้นองค์ความรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของแต่ละชาติจึงถือได้ว่าเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างโอกาสต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจครับสำหรับระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั่วโลกนั้นแบ่งได้ออกเป็น3ระดับด้วยกันได้แก่1 first tier คือกลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสมบูรณ์แบบและครบวงจรสามารถสร้างนวัตกรรมและมีงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมากอย่างเช่นสหรัฐอเมริการัสเซียและจีน2 second tier คือกลุ่มประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบครบวงจรสร้างนวัตกรรมและมีสิทธิบัตรจำนวนในสัดส่วนที่น้อยกว่า first tier ได้แก่เกาหลีใต้อินเดียบราซิลอาร์เจนตินาอิสราเอลออสเตรเลียสิงคโปร์แคนาดาและแอฟริกาใต้ครับและ3 third tier เป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วนซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยของเราจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับก็ถ้าจะเทียบกันในอาเซียนก็ผมขออนุญาตเรียงลำดับเท่าที่ข้อมูลที่อัปเดตมา
ก็จะมีสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามและเมียนมานะครับที่มีการดำเนินการกิจการด้านอุตสาหกรรมกรรมประเทศที่สามารถจะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์หลักพื้นฐานนะในหลากหลายมิติเช่นทางบกทางทะเลทางอากาศได้รวมถึงการซ่อมบำรุงบางส่วนรวมทั้งยังมีขีดความสามารถด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลโดยเฉพาะในเรื่องของไซเบอร์ได้ในระดับหนึ่งส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยเราในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงระยะเริ่มแรกของการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพราะว่าตัวสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเองเนี่ยก็ถูกก่อตั้งมาไม่นานเมื่อตั้งแต่ปีประมาณพุทธศักราช2552นะครับก็ถือว่าประมาณสัก10กว่าปีหากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ที่มีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากที่สุดในอาเซียนจะเห็นได้ว่างบประมาณสำหรับหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสิงคโปร์นั้นสูงกว่าไทยถึง15เท่าโดยองค์กร Defense Science Organization หรือ DSO ของสิงคโปร์ที่ก่อตั้งมากว่า50ปีได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ร้อยละ4ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์หรือคิดเป็นประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่สถาบันป้องกันประเทศของไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ร้อยละ 0.6 ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมหรือประมาณ930ล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตามไทยมีความพยายามและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวหน้ามากขึ้นโอ้แน่นอนครับไม่มีใครอยากอยู่ที่เดิมครับแค่อยู่ที่เดิมเราก็ถือเราจะล้าหลังเราก็มีความต้องการในวิสัยทัศน์ที่เราอยากจะยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีระดับขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องสเต็ปไปสเต็ปเราก็อยากก้าวขึ้นไปเซคันด์เทียร์โดยเร็วก็อยู่ที่เราจะต้องพยายามสร้างนวัตกรรมและก็สิทธิบัตรต่างๆให้มันเกิดขึ้นให้มากขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียนว่าประเทศไทยก็มีขีดความสามารถในการทำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านยานลบก็ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยตามสมญานามครับ Detroit of Asiaรับรองไม่ผิดหวังนะในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในของไทยในเรื่องของยานลบเนี่ยผมก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครโดยเฉพาะในภูมิภาคเนี่ยเราถือว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งได้ปัจจุบันยานลบทั้งรถถังและรถเกราะจากประเทศไทยได้ถูกพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียแล้วครับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยการประสานความต้องการของเหล่าทัพและส่งเสริมขีดความสามารถภาคธุรกิจให้สามารถผลิตได้ตรงต่อความต้องการนอกจากนี้ยังมีพรบ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศพุทธศักราช2562ที่เปิดทางให้เกิดความร่วมมือและร่วมลงทุนกับหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศทำให้จนถึงขณะนี้ได้เกิดการร่วมลงทุนแล้วกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและนอกภูมิภาคอย่างสาธารณรัฐเช็กตุรกีสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียครับเขาสนใจประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นหับของโลจิสติกที่สามารถส่งในแง่ของการกระจายสินค้าในแง่ของการทำเลที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้สะดวกแล้วมีแฟคซิลิตี้พื้นฐานเหมือนอย่างนโยบายของรัฐบาลนะครับรถเรือรางคือเชื่อมต่อได้หมดอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการลงทุนและงบประมาณด้านความมั่นคงก็มักจะมีคำถามจากประชาชนตามมาเสมอว่างบประมาณที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรบ้างการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหารนั้นมันมีความสำคัญยิ่งต่อเรื่องของความมั่นคงของชาติไม่แต่เพียงความมั่นคงอย่างเดียวครับมันยังช่วยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยเพราะเนื่องจากการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางทหารเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมในการปกป้องอธิปไตยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะทั้งในยามสงบและยามสงครามตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทหารนั้นน่ะมันก็จะช่วยทำให้คนไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองเมื่อเรามีเทคโนโลยีเป็นของตนเองเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามันจะสามารถนำต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งซึ่งจะช่วยในเรื่องของการพึ่งพาตนเองลดการนำเข้าจากต่างประเทศนะและสามารถส่งออกยุทโธปกรณ์เนี่ยไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยเพื่อนำรายได้กลับเข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสร้างงานสร้างคนสร้างรายได้ยกระดับทักษะในเรื่องของป
ความรู้ในเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องดังนั้นในแง่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสามารถก่อให้เกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจได้ 3-4 เท่าจากการเปิดโรงงานสร้างงานสร้างรายได้และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยส่วนในยามฉุกเฉินยุทโธปกรณ์เหล่านี้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้เพราะมีความคงทนแข็งแรงสิ่งเหล่านี้ล่ะครับคือประโยชน์ที่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราซึ่งในยุคที่คลื่นเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจากยุคบุกเบิกอินเทอร์เน็ตมาสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในวันนี้จึงกำลังมุ่งหน้าสู่การพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและการต่อยอดสู่โอกาสในเชิงพาณิชย์ครับหลังจากที่ได้เห็นภาพกว้างแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกันไปแล้วครับในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างนวัตกรรมด้านความมั่นคงฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ต่างชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดระบบความปลอดภัยสาธารณะและศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนบินครับกลับมาในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึง3นวัตกรรมป้องกันประเทศที่พัฒนาขึ้นมาจากความต้องการใช้งานจริงเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์การบังคับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เสมือนจริงครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงแห่งยุคเพราะสามารถช่วยประมวลผลข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านสำหรับงานด้านความมั่นคงของไทยได้นำเอาเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและเตือนภัยก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างนวัตกรรมระบบความปลอดภัยสาธารณะ Public Safety ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาศัยระบบจดจำใบหน้าเชื่อมฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของภาครัฐ Public Safety ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการทหารนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ให้บริการภาคประชาสังคมนะครับพูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีไปให้บริการเพื่อให้เกิดเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะคืออะไรก็คือการนำเทคโนโลยีเรื่องของ AI มามอนิเตอร์นะครับความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะยกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าเราเห็นเหตุการณ์เมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการบุกเข้ามาโจมตีเปิดเป็นบัตรในพื้นที่นะครับซึ่งจะขอให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนด้วยถ้ามีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเราสามารถเก็บภาพวิดีโอขึ้นมานะครับภาพข้อมูลวงจรปิดระบบเราจับภาพใบหน้าได้ถ้าเรามีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอันที่2คือระบบตรวจสอบเส้นทางเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมาก่อเหตุเราจับภาพได้ปุ๊บเรามีทะเบียนประวัติอาชญากรรมอยู่เรารู้แล้วว่าเป็นใครเส้นทางการหลบหนีเป็นแบบไหนรวมถึงเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับอย่างในพื้นที่บางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างภาคใต้อย่างเนี้ยนะครับเกิดเหตุคาร์บอมสามารถรู้ได้ทันทีว่าทะเบียนจริงหรือทะเบียนปลอมก่อเหตุแล้วไปไหนตัวนี้คือตามจับได้นวัตกรรมนี้เริ่มต้นพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานจริงของตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ขณะเดียวกันก็พร้อมขยายสู่การใช้งานในเมืองท่องเที่ยวอีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆอย่างปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและน้ำท่วมได้ด้วยที่สำคัญต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนั้นมีต้นทุนที่น้อยกว่าการซื้อใบอนุญาตจากต่างประเทศถึง 2-3 เท่าดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และส่งออกไปต่างประเทศได้ในอนาคตนอกจากการสอนส่องเตือนภัยแล้วการเผชิญเหตุอันตรายก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และชีวิตของประชาชนเช่นกันเทคโนโลยีหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทั่วโลกให้ความสำคัญโดยที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงจึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันไทยสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ในเวอร์ชันที่4ได้จำนวน2รุ่นแล้วประกอบไปด้วยหุ่นยนต์ขนาดพกพาชื่อว่าหนูนาและหุ่นยนต์ขนาดเล็ก D Empire
ถ้ามีแจ้งเหตุว่ามีวัตถุต้องสงสัยเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่มีหุ่นยนต์เขาจะต้องเอาตัวเขาเข้าไปตรวจการก็เกิดอันตรายนะครับเขาก็มีหุ่นยนต์หนูนานี่เขาก็ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงอันตรายใช้ควบคุมหุ่นยนต์หนูนาเข้าไปตรวจการแทนตัวเขาเองเขาก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับหุ่นยนต์ตรวจการขนาดพกพารุ่นหนูนาเวอร์ชัน4นี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกออกแบบให้พกพาสะดวกมีน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพภูมิประเทศและปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายครับอย่างเช่นการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถและการเข้าถึงพื้นที่แคบเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการหุ่นยนต์หนูนาและติดตามการทำงานได้จากจอแสดงภาพของอุปกรณ์ควบคุมทำงานผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สายในระยะไกล300เมตรมีกล้องความคมชัดสูงพร้อมกับไฟส่องสว่างติดอยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ถึง3ตัวขณะที่วัสดุตัวถังมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับการตกมาจากที่สูงได้ถึง2เมตรด้วยกันครับส่วนพี่ใหญ่หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดรุ่น G Empire เวอร์ชัน4ขนาด20กิโลกรัมนี้เกิดมาจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจุดเด่นของ G Empire เวอร์ชันนี้ก็คือมีแขนกลที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกสภาพพื้นที่ใช้ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงที่อันตรายเช่นหยิบยกวัตถุต้องสงสัยและติดปืนเพื่อยิงทำลายได้โดยหุ่นยนต์ D-Empire ณเวลานี้ราคาอยู่ที่เครื่องละประมาณ3ล้านบาทครับราคานี้ประหยัดกว่าราคาของหุ่นยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งแต่ประสิทธิภาพดีไม่แพ้หุ่นยนต์ต่างชาติเลยครับเทียบเท่าและในบางอย่างดีกว่าต่างประเทศนะครับอย่างเช่นโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเซฟท่าทางหุ่นยนต์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้งานที่สะดวกขึ้นในหุ่นยนต์ต่างประเทศยังไม่มีทำแล้วก็โปรแกรมคู่มือการใช้งานเนี่ยเราก็ได้พัฒนาคู่มือใช้งานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างประเทศยังไม่มีเหมือนกันแล้วก็การฝึกปฏิบัติบำรุงเราใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาขึ้นมาหุ่นยนต์ทั้ง2รุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหารกลาโหมแล้วนะครับนอกจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้แล้วในช่วงการระบาดของโควิด-19 มันยังถูกนำไปดัดแปลงช่วยจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัมและภายในทัณฑสถานอีกด้วยครับแน่นอนว่าอีกปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตัวนวัตกรรมก็คือการพัฒนาคนครับเพราะว่าคนต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยอย่างเช่นการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้แม้ว่าโดรนจะขึ้นชื่อว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับแต่ความจริงแล้วมันก็ต้องอาศัยนักบินหรือว่ารีโมทไพลอตเพื่อบังคับให้บินขึ้นและลงจอดไปจนถึงการควบคุมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับนี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียนขึ้นมาครับโดยในช่วงแรกศูนย์นี้เปิดหลักสูตรอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อมาได้เปิดหลักสูตรให้กับบุคคลทั่วไปเข้ามารับการอบรมได้ครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมากครับปัจจุบันเนี่ยได้มีการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 40,000 เครื่องแล้วก็มีผู้ที่จะต้องทำการบังคับอากาศยานนี้ที่ขึ้นทะเบียนพร้อมกับอากาศยานนะครับมากกว่า 50,000 คนแต่ยังไม่มีการฝึกที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะนำไปสู่การออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนะครับคือในระบบตรงนี้ทางกพท.เองเนี่ยต้องการให้ DTI เนี่ยเป็นหน่วยงานนำร่องที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมโดรนที่มีมาตรฐานสากลเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนของการออกใบอนุญาตก็คือมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้นักบินโดรนในประเทศไทยครับหรือเรียกประเภทของนักบินที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสากลเนี่ยเขาเรียกว่ารีโมทไพลอตการฝึกอบรมที่ศูนย์นี้ได้นำเอาเครื่องซิมูเลเตอร์หรือว่าเครื่องจำลองการบินมาจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการฝึกบินเสมือนจริงในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงยังได้ทดสอบโดรนในภาวะฉุกเฉินสั่งสมประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญก่อนไปทดลองบินในสนามจริงต่อไปครับแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือจะให้ฝึกนักบินใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนการไปฝึกจริงเนี่ยถ้าในกรณีเป็นเครื่องบินUAVใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้นักบินที่มีประสบการณ์น้อยนะครับทำการบินการจำลองเนี่ยก็เหมือนจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเดี๋ยวจะเห็นได้ว่านี่เป็นสภาพแวดล้อมของที่ลพบุรีนะครับความสูงความเร็วหรือ performance ของตัว UAV เองเนี่ยจะเหมือนจริงตามที่ได้กำหนดไว้
และนี่ก็คือตัวอย่างนวัตกรรมด้านความมั่นคงที่ใช้พัฒนาทักษะและผลิตนักบินโดรนให้มีความรู้และความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่นำโดรนขึ้นสู่ท้องฟ้าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่นักบินต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกครับนวัตกรรมทั้ง3ชิ้นนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์หากได้รับการสนับสนุนเสริมเขี้ยวเล็บอย่างเต็มที่ความหวังที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแข็งแกร่งและทะยานออกจากระยะเริ่มต้นสู่การพึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำในภูมิภาคก็คงอยู่อีกไม่ไกลครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนั้นได้เข้ามาช่วยเสริมรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ TNN Tech Reports Weekly ประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับและยังสามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีไปพร้อมกับเราได้ผ่านทาง LINE Official TNN Tech ครับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส